ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่อยู่ในอเมริกาและอยู่ตามประเทศไทยหรือตามที่ต่างๆทั่วโลกวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนามหานครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียมาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอีกวาระหนึ่งซึ่งถ้าจะนับไปแล้วก็เป็นครั้งที่สองของอาตมาที่ได้จัดรายการนี้ซึ่งทำสลับกับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ นรินโทสลับกันทุกวันครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองของธรรมภาพซึ่งท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญานั้นท่านได้เดินทางกลับไปยังประเทศไทยในคืนวันที่สองอาตมาภาพก็ได้เดินทางไปส่งท่านอาจารย์นั่งเครื่องบินกลับไปยังประเทศไทยในวันที่4หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมด้านการรดน้ำต้นโพที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอท่านเดินทางไปถึงยังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งระยะการเดินทางโดยการนั่งเครื่องบินเนี่ยก็ใช้เวลาเกิน16ชั่วโมงประมาณ16ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณแวะที่ไทเปแล้วก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งณที่นั้นก็น่าจะเป็นช่วงเช้าๆของวันที่6หรือวันที่7เนี่ยค่อนข้างจะสับสนแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันที่นี่ไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนคือณที่นั้นท่านอาจารย์ดร.ส่งเสริมแสงทองซึ่งอดีตก็คือเคยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านอาจารย์สมัยที่อยู่พักพำนักทำหน้าที่ที่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตอนหลังมาท่านก็ได้ลาสิกขาไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบคารวาสถึงแม้จะเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตแต่ว่าความเยื่อใยจิตใจที่มีต่อท่านอาจารย์นั้นก็ยังไม่เปลี่ยนยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านอาจารย์ได้เดินทางกลับไปยังประเทศไทยท่านก็อาจารย์ดร.เสริมก็จะทำหน้าที่ในการรับไม้ต่อคือพวกเราเนี่ยได้ไปส่งที่สนามบินพอลงจากสนามบินที่เมืองไทยท่านอาจารย์ดร.เสริมก็มารับไปแล้วก็ได้นำไปนำท่านอาจารย์นิมนต์ท่านอาจารย์ไปฉันภัตตาหารเพลโดยอาหารแบบพื้นเมืองล้านนาแบบเต็มร้อยซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ส่งเสริมแสงทองเป็นอย่างมากที่ได้ดูแลถวายการต้อนรับกับท่านอาจารย์ของเรานั้นได้อย่างดีเยี่ยมไร้ที่ติซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะจะว่าเมื่อวานก็ไม่ถูกก็ต้องบอกว่าวันนี้นะฮะวันนี้ของเมืองไทยนะฮะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่แต่เช้าโดยมีคุณครูนะฮะผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานนะได้นำท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาไปยังอำเภอแม่แจ่มแล้วก็อำเภอขุนยวมอำเภอแม่แจ่มนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนอำเภอขุนยวมนั้นอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านอาจารย์ไปอำเภอแม่แจ่มและขุนยวมในคราวครั้งนี้เนี่ยก็ด้วยวัตถุประสงค์หลักๆนั่นก็คือการนำ
ปัจจัยเงินทุนการศึกษาไปมอบให้กับทางโรงเรียนทั้งสองแห่งนะซึ่งแห่งแรกก็คือโรงเรียนแม่วากก็อยู่เขตอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็ดูการถ่ายทอดสดที่ท่านอาจารย์ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยนะมาอย่างมาให้พวกเราได้ดูได้ชมพร้อมๆกันด้วยตลอดนะจนกระทั่งตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบที่การได้ให้เด็กๆได้ทานช็อกโกแลตจากเมืองโพโมนานะแคลิฟอร์เนียซึ่งก่อนที่ท่านอาจารย์จะเดินทางกลับนั้นพวกเราก็มีโอกาสได้ไปจัดหาจัดซื้อนะฮะพวกช็อกโกแลตอะไรต่างๆเพราะว่าท่านอาจารย์ไปมาหลายครั้งเห็นเด็กก็น่าสงสารอยากให้เด็กได้ทานขนมอร่อยๆจากต่างประเทศบ้างก็ไปซื้อมาแล้วก็นำกลับเมืองไทยไปมอบให้กับเด็กเมื่อวานนี้คุณครูก็ได้ด้วยตั้งแต่ผอ.ไปจนกระทั่งถึงคุณครูที่ได้ร่วมงานที่บ้านแม่วากตลอดจนถึงผู้ปกครองของเด็กๆด้วยแม้กระทั่งเจ้าวาดวัดแม่วากก็ได้รับการมอบถวายช็อกโกแลตด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตาของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาซึ่งนอกเหนือจากจะมอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนซึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 65,000 บาทนะฮะแล้วท่านอาจารย์ยังได้ถวายปัจจัยส่วนตัวให้กับเจ้าอาวาสของวัดแม่วากที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้ด้วยจำนวน 1,000 บาทปัจจัยเงินทุนทั้งหลายนี้ก็เป็นไปเพื่อกองทุนอาหารกลางวันกองทุนอาหารให้กับเด็กจะกลางวันหรือตอนเช้าก็สุดแต่เพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยเด็กนักเรียนที่บ้านแม่วากเนี่ยก็จะเป็นแบบกึ่งกินนอนนะก็คือในหมู่บ้านละแวกนั้นอาจจะมีเด็กมาเรียนด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กินนอนอยู่ที่นั่นซึ่งการกินนอนอยู่ที่นั่นนั้นมันหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะยิ่งก็คือเรื่องของอาหารซึ่งต้องกินถึง3มื้อดังนั้นในแต่ละปีนะอย่างน้อย1ครั้งในรอบปีท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนในฐานะเป็นตัวแทนของบรรดาญาติโยมสาธุชนชาววัดพุทธปัญญาเมืองพมนาก็ได้นำเอาปัจจัยเงินทุนที่ได้สะสมมาตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยไปมอบให้กับทางโรงเรียนนะซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมา10กว่าปีแล้วนะสำหรับโรงเรียนแม่วากนะเพราะว่าท่านอาจารย์เองก็มีความประทับใจนะกับโรงเรียนแม่วากนะตรงที่ว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเรียนจบที่นี่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีโอกาสได้เรียนต่อจนกระทั่งได้สอบเป็นครูอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์มีความรู้สึกว่าคนคนหนึ่งเมื่อมีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็กลายเป็นคนที่สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็พึ่งพาตนเองได้แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านได้เห็นถึงพลังศักยภาพของคนที่มีคุณภาพนะที่ผ่านกระบวนการศึกษาท่านจึงทำงานด้านนี้อย่างไม่ย่อท้อทุกลมหายใจเข้าออกของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาก็คือเรื่องของการศึกษาเพราะว่าตัวท่านเองก็เติบโตเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งได้ทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาให้กับสาธุชนทั้งหลายก็เพราะทั้งเนื้อทั้งตัวของท่านนั้นนะครุกรุ่นไปด้วยกลิ่นไอของการศึกษาทั้งสิ้นดังนั้นท่านก็เลยอยากจะมอบส่งโอกาสทางการศึกษาให้กับทรัพยากรมนุษย์นะซึ่งเป็นเด็กรุ่นเยาว์เนี่ยนะให้เติบใหญ่ขึ้นมาได้นะอันนี้ก็เมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ดูการถ่ายทอดสดก็เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็น่าปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้ฉันเพลเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็เดินทางต่อไปยังโรงเรียนพุทธเกษตรนะอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่ง
ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะจากจุดวัดจากจุดโรงเรียนแม่วากนะอำเภอแม่แจ่มไปยังขุนยวมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยประมาณนะไปถึงที่นั่นก็ปกติแล้วตมาก็เคยไปมาหลายครั้งแล้วนะในการไปมอบทุนนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นใช้ระยะเวลา1วันนะคือที่แม่วากช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นที่โรงเรียนพุทธเกษตรขุนยวมก็จะไปถึงที่นั่นประมาณสัก3โมงถึง4โมงเย็นโดยประมาณนะฮะซึ่งภาพที่เราได้เห็นจนชินตาเนี่ยก็คือเด็กๆ เขาจะมานั่งรวมกันนะฮะซึ่งจากสัดส่วนที่ดูเนี่ยจะเป็นเด็กระดับประถมซะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งในขณะที่เรากำลังทำพิธีก็ดีในขณะที่เรากำลังบรรยายก็ดีอะไรก็ดีต่างๆมากมายเนี่ยภาพที่เราจะเห็นจนชินตามาทุกปีก็คือจะมีเด็กนะฮะเล็กๆส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ระดับอนุบาลหรือประถม1 2 3 4อะไรประมาณนี้ก็จะมีสภาพที่อิดโรยนะฮะเพราะว่าเรียนมาทั้งวันแล้วก็ไหนต้องมารอพวกเรานะที่จะต้องไปพบในช่วงบ่าย3โมงบ่าย4โมงบางทีอาจจะถึง5โมงเย็นก็ได้นะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ เนี่ยเขาต้องพักแล้วอะไรแล้วแต่ทีนี้พอต้องมาร่วมพิธีเนี่ยนะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือความง่วงเหงาหาวนอนของเด็กๆนะบางทีเด็กก็หลับๆให้เราได้เห็นเลยนะเรียกว่าที่จริงมันก็ดีนะที่เด็กมันหลับมันเงียบสนิทเนี่ยมันไม่ส่งเสียงรบกวนเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่านี่จะพูดให้ฟังว่านี่คือช่วงระยะเวลาที่พอเราไปถึงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยลักษณะเป็นแบบนี้นะซึ่งที่โรงเรียนพุทธเกษตรขุนยวมเนี่ยเราก็ได้นำเอาปัจจัยเงินทุนที่ญาติโยมทั้งหลายจากชาวพุทธสมาชิกของชาวพุทธปัญญาเมืองพมนาที่ได้ช่วยกันบริจาคส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินทุนจากโครงการรักโลกรักน้องนะครับที่ไปมอบให้เนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือที่ขุนยวมเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก 70,000 นะฮะถ้าตัวเลขคาดเคลื่อนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็จะมีค่าอาหารด้วยอะไรด้วยนะที่โรงเรียนพุทธเกษตรขุนยวมนี่ก็ค่อนข้างจะลำบากกว่าแม่วากนะด้วยซ้ำไปเพราะว่าที่แม่วากนี่ยังดูเหมือนจะมีเด็กที่สามารถมีรายหัวนะมีค่าใช้จ่ายต่อรายหัวจากภาครัฐได้แต่ว่าที่พุทธเกษตรขุนยวมเนี่ยบางส่วนนี่รู้สึกว่าจะไม่มีสิทธิ์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรทำให้ครูบาอาจารย์ที่นั่นทั้งฝ่ายที่เป็นพระอย่างท่านพัสสาเนี่ยนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ซึ่งค่อนข้างจะมีจิตอาสากันเต็มร้อยเนี่ยก็ต้องช่วยกันหาเงินนอกงบเนี่ยมาโปะอยู่เป็นระยะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรอันนั้นการที่ท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาในฐานะตัวแทนของพวกเราทั้งหลายที่อยู่ยังต่างประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยได้นำเงินทุนไปมอบให้กับโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นมหาบุญมหากุศลเป็นอย่างมากเพราะการได้ช่วยคนนะได้ให้โอกาสแก่คนคนหนึ่งได้มีโอกาสในการที่จะได้รับการศึกษาแล้วก็เขาเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถนำพาศักยภาพนะภายในตัวตนที่เกิดจากกระบวนการการศึกษาเนี่ยไปพัฒนาตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้นะไม่มากก็น้อยก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราทั้งหลายที่อยู่ทางอเมริกาที่ได้มีส่วนช่วยนะตรงนี้แล้วเราก็คงจะได้ช่วยกันไปเรื่อยๆนะตราบใดที่ท่านอาจารย์ดร.จัญญาท่านยังสามารถที่จะทำตรงเนี้ยได้ตลอดไปแล้วก็คงจะมีโอกาสได้ช่วยกันอยู่ตลอดนะแล้วก็ต่อมาค่อนข้างจะสับสนพอสมควรในเรื่องของเวลานะซึ่งเมืองไทยตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสัก2ทุ่มนะ2ทุ่มกว่าหรือประมาณอย่างนั้นนะท่านอาจารย์ดร.จัญญาก็คิดว่าคงจะถึงที่พักที่วัดโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะพักผ่อนนะซึ่ง
พรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าก็คือตอนเย็นของเราที่เนี้ยนะฮะท่านอาจารย์ดร.ยาก็จะได้เดินทางไปยังอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางนะฮะไปที่โรงเรียนไตรมิตรสามัคคีนะซึ่งอยู่ในอำเภอศพปราบนะซึ่งที่ตรงนี้ท่านอาจารย์เองก็ได้ทำมาหลายปีแล้วนะต่อมาก็จำคล้ายๆคร่าวๆว่าน่าจะประมาณสัก10กว่าปีนะคือท่านอาจารย์ไปที่นี่เนี่ยเพื่อนะฮะไปช่วยเรื่องของครูที่ขาดแคลนคือหมายความว่าโรงเรียนในชุมชนเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยนะฮะจำนวนของเด็กเนี่ยมันเกินกำลังของครูนะคือโรงเรียนในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยอัตรากำลังของครูที่จะได้มาช่วยแบบเป็นทางการเนี่ยมันดีมันน้อยสมมติยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กมีประมาณสัก60เนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นชั้นชั้นต่างๆซอยออกมาแล้วก็ครูจริงๆที่ได้รับการบรรจุเนี่ยอาจจะมีสัก2คนสัก3คนนะฮะซึ่งถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยอัตราส่วนนะนักเรียนต่อครู1คนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต้องวิ่งไปวิ่งมาในการสอนซึ่งศักยภาพในการที่จะทำให้เกิดมีคุณภาพนี่ก็จะยากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีการจ้างครูนะฮะมาเสริมนะซึ่งคุณครูที่จ้างมานั้นก็จบนะฮะ4ปีตามตัวบทกฎหมายทุกอย่างมีศักดิ์และสิทธิ์ทุกประการในเรื่องของวุฒิการศึกษาแต่เนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการรอเพื่อที่จะไปสอบได้เป็นครูผู้ช่วยได้เป็นครูที่ได้รับการบรรจุอย่างแท้จริงเนี่ยครูพวกนั้นเนี่ยทั้งกึ่งอาสาทั้งทำอะไรเพื่อพัฒนาเด็กด้วยก็เลยมาช่วยกันนะในการช่วยสอนเด็กและทีนี้การช่วยสอนเด็กเนี่ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายให้คุณครูบ้างนะเพราะว่าคุณครูเองก็มีค่าใช้จ่ายในความเป็นส่วนตัวเพราะงั้นท่านอาจารย์ก็เลยต้องไปช่วยตรงเนี้ยนะฮะก็ทราบว่าปีละประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ100,000นะฮะ120,000บาทนะน่าจะประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็แถมพ่วงไปด้วยกับค่าอาหารที่จัดเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะก็ 4-5,000 บาทประมาณนั้นก็ทำอย่างเงี้ยมาทุกปีนะทีนี้ช่วงเช้าเสร็จจากที่โรงเรียนไตรมิตรสามัคคีเสร็จแล้วท่านอาจารย์ก็ต้องเดินทางไปยังอำเภอแม่เมาะนะฮะอำเภอแม่เมาะก็คือที่เขาเรียกว่าสถานนะฮะธรรมาภิวัตนะฮะซึ่งมีท่านอาจารย์สาธิตเนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่ตรงนั้นซึ่งณที่ตรงนั้นท่านอาจารย์ก็ได้ให้อาตมาได้ประสานกับทางท่านอาจารย์สาธิตว่าให้กรุณาประสานกับตัวแทนของโรงเรียนอีก2โรงเรียนนะฮะซึ่งต่อมาก็จำได้ไม่แม่นว่าชื่อโรงเรียนอะไรบ้างนะฮะคือเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมนะที่ให้ความรู้การศึกษากับเด็กนะที่มาบวชเป็นพระเนี่ยอยู่2โรงเรียนนะครับให้มาพบกันที่นั่นที่คือที่สถาบันธรรมาภิวัตเขาใช้ก็สถาบันธรรมาภิวัตที่ท่านอาจารย์สาธิตดูแลอยู่นะครับก็ทุกโรงเรียนที่มาที่นั่นรวมแล้วก็3แห่งสถาบันธรรมาภิวัตน์1แห่งแล้วก็โรงเรียนปริยัติธรรมในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะแล้วก็อำเภอแม่เมาะนะจังหวัดลำปางอีก2แห่งรวมแล้วก็3นะ3แห่งซึ่งแต่ละแห่งท่านอาจารย์ก็ตั้งใจที่จะถวายแห่งละ 20,000 บาทเป็นเงินสดเพื่อเป็นทุนเกี่ยวกับอาหารการกินอะไรของพระภิกษุสามเณรนะฮะและนอกจากนั้นก็ยังทราบว่ามีการถวายข้าวสารด้วยจากกี่กระสอบนี่ก็จำนวนไม่ได้แล้วซึ่งปีกลายที่ผ่านมาตมาก็เป็นฝ่ายดำเนินการจัดหาเรื่องของข้าวสารที่ได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางนะด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือภารกิจที่ท่านอาจารย์ดร.จันยาได้ไปทำในคราวครั้งนี้ที่กลับเมืองไทยนะซึ่งหลังจากที่เสร็จภารกิจ
ตรงนี้แล้วท่านอาจารย์ก็จะเดินทางไปยังวัดประสาทนิกรนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อไปอยู่จำพรรษาที่นั่นตามคำอาราธนานิมนต์ของบรรดากลุ่มเพื่อนๆที่เรียนในระดับชั้นประถมด้วยกันมาเนี่ยนะซึ่งท่านเหล่านั้นได้เป็นข้าราชการได้เป็นพ่อค้าข้าบดีบ้างอะไรบ้างนะต่างคนต่างก็เกษียณแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ที่ชุมชนที่หมู่บ้านซึ่งมีวัดประสาทนิกรเนี่ยเป็นวัดประจำหมู่บ้านก็ได้อาราธนาท่านอาจารย์ว่าโอ้ท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาออกจากบ้านนะฮะไปบนเส้นทางแห่งความฝันบนเส้นทางของการศึกษาเนี่ยเป็นระยะเวลานานถึง45ปีไม่เคยได้กลับมาอยู่จำพรรษาที่วัดนะบ้านเกิดเมืองนอนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็พิจารณาเห็นถึงความมุ่งมั่นความต้องการของบรรดากลุ่มเพื่อนๆในยุคสมัยประถมศึกษาด้วยกันก็เลยได้เดินทางกลับไปตามคำอาราธนานิมนต์ไปอยู่จำพรรษาที่นั่นนะก็หนึ่งพรรษานะพอถึงวันที่5พฤศจิกาท่านอาจารย์ก็จะได้เดินทางกลับมายังประเทศอเมริกาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันที่10พฤศจิกาก็เป็นวันที่ทางวัดพุทธปัญญาได้กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคีประจำปีขึ้นมานะอันนี้ก็นำมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังคร่าวๆถึงแผนการปฏิบัติที่ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติไปแล้วในช่วงเช้าและช่วงบ่ายในวันนี้ที่อำเภอแม่แจ่มแล้วก็อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นนะก็คือตอนเย็นของเราที่นี่แหละท่านอาจารย์ก็จะได้เดินทางไปยังจังหวัดลำปางนะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการส่งมอบทุนการศึกษาที่พวกเราทั้งหลายชาววัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาได้ช่วยกันระดมทุนแล้วก็ได้ช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยสะสมมาตลอดทั้งปีเพื่อให้ปัจจัยเงินทุนต่างๆเหล่านี้ได้ไปทำหน้าที่ของการพัฒนาให้เด็กๆนะซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญเนี่ยให้เจริญก้าวหน้ากันสืบไปญาติโยมทั้งหลายวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์ในวันนี้ก็ยังจะวนเวียนอยู่กับเรื่องของการมอบทุนนะการศึกษานะเพราะว่าอาตมาเองก็อยากจะเน้นเนื้อหาเรื่องการศึกษาก่อนนะในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นบรรยากาศของมันพอดีนะโครงการนี้เป็นโครงการที่แบบว่านะท่านอาจารย์ดร.จัญญาเคยได้พูดคุยกับอาตมาซึ่งอาตมาเองเนี่ยมีความสัมพันธ์นะฮะกับท่านอาจารย์ในฐานะเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องนะที่เราเคยอยู่วัดชนประทานภายใต้ร่มเงาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะนะฮะตั้งแต่ปี2527นะท่านอาจารย์อาจจะไปอยู่ก่อนอาตมาสักนิดนึงแล้วหลังจากนั้นอาตมาก็ตามไปนะโดยที่เรายังไม่รู้จักกันก่อนที่จะไปอยู่ที่นั่นด้วยบุญญาวาสนาด้วยบุพเพสันนิวาสด้วยบุญกุศลที่เป็นเหมือนกับมือที่มองไม่เห็นนะได้ผลักดันให้เราได้ไปพบไปเจอกันณปฏิรูปเทศวาสะณตรงนั้นนะครับคำว่าปฏิรูปเทศวาสะหมายถึงว่าการได้เข้าไปอยู่ในเขตในพื้นที่ที่มีความพร้อมเชิงกายภาพนะฮะในการที่จะทำให้เรามีโอกาสในการพัฒนาชีวิตจิตใจของเรานั้นให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะดังนั้นในช่วงปี2527เนี่ยนะฮะอาตมาก็ได้มีโอกาสนะฮะอยู่ร่วมปฏิบัติหน้าที่การงานที่วัดชลประทานกับท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญานะซึ่งท่านเองเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นพระที่เรียกว่าชอบในเรื่องของการให้การศึกษากับผู้คนทั้งหลายนะซึ่งการให้การศึกษาในทางพุทธศาสนาเนี่ยเท่าที่เราคุ้นชินก็คือเรื่องของการเทศการบรรยายการเทศการบรรยายธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะเด่นที่สำคัญของวัดชลประทาน
นะเพราะว่าวัดชลประทานโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะตั้งแต่ปี2503เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะหรือจนกระทั่งถึงในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลักษณะเด่นที่สำคัญซึ่งเราอาจจะเรียกว่า DNA ก็ได้นะ DNA นี่ก็คือเป็นสารตั้งต้นหรือเป็นพันธุกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะไปสร้างพฤติกรรมขององค์กรของบุคคลเนี่ยให้เป็นไปตามนั้นนะก็ DNA ของวัดชลประทานก็เป็นเรื่องของการให้การศึกษาแก่ผู้คนทั้งหลายโดยทั่วไปในรูปแบบของการแสดงธรรมในรูปแบบของการบรรยายธรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านอาจารย์ดร.จันยาเองก็เหมือนกับจะมี DNA ตัวนี้นะบ้างส่วนหนึ่งแล้วจากสำนักวัดประยูรวงศาวาสนะแล้วก็พอท่านอาจารย์ได้ไปอยู่ตรงนี้ท่านก็เลยกลายเป็นสมทบร่วมไปทำให้เกิดกิจกรรมทางด้านการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยให้มันขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงนะปี2107หรืออาจจะก่อนหน้านั้นอ่ะแต่มาก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของจำนวนปีพ.ศ.ซึ่งวันหลังท่านอาจารย์ก็คงจะมาให้รายละเอียดนะให้มันชัดเจนอีกทีว่าจุดเริ่มต้นของการที่อาตมากับท่านอาจารย์ดร.พรหมจรรยาได้ร่วมกันในการประกาศเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของการสอนธรรมะเป็นรายชั่วโมงนะตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะก็มีในลักษณะอย่างนี้ซึ่งอาตมาจำพ.ศ.ไม่ได้ซึ่งตอนนี้ถ้าคุณแม่สมภาพคมสันซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการหลายๆโรงเรียนนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์นะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะหรือว่าจะอยู่ในเขตประมาณว่าชานเมืองของกรุงเทพนะแต่มาไม่แน่ใจในเขตพื้นที่แต่ว่าโยมแม่สมภาพคมสันนะซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับแล้วก็ท่านก็เป็นครูอาจารย์อยู่ที่นั่นเสร็จแล้วท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นผู้อำนวยการครั้งแรกเป็นผู้อำนวยการครั้งแรกก็ลงที่เบญจมราชานุสรณ์ซึ่งคุณแม่สมภาพก็มีความคิดว่าเด็กเนี่ยจะให้เป็นคนเก่งนะอย่างเดียวนี้ไม่ได้แต่จะให้มีแค่มันสมองนะฮะอย่างเดียวนี้ไม่ได้มันต้องมีความดีด้วยนะนอกจากเป็นคนเก่งแล้วนะต้องเป็นคนดีแล้วก็มันจะลงท้ายด้วยการมีความสุขนะถ้าเก่งอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีความดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสุขไม่สมบูรณ์สุขดิบๆนะเพราะงั้นนะโยมแม่สมภาพคมสันก็เลยคิดว่าเนี่ยเด็กซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเติบใหญ่ในวันข้างหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานที่เขาจะต้องไปดูแลบริหารจัดการอะไรต่างๆมากมายในระดับชาติเนี่ยมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคต่อๆไปท่านก็เลยอยากให้เด็กเนี่ยได้ซึมซับออสโมซิสนะในสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมหรือว่าคุณงามความดีเพื่อให้เด็กแต่ละคนนี้มีองค์ประกอบของความเป็นคนที่เรียกว่านอกเหนือจากความเป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีแล้วก็ลงท้ายด้วยการมีความสุขนะด้วยนี้โยมแม่สมภาพคมสันซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ในยุคนั้นสมัยนั้นก็ได้เข้าไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะซึ่งระยะทางดูแล้วก็ไม่ไกลจากวัดชลประทานสักเท่าไหร่นักเลยกราบเรียนว่าอยากจะนิมนต์ให้พระได้ไปสอนนะคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านอาจารย์ดร.จันยาได้รู้จักกับคุณแม่สมภาพคมสันพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเมื่อได้รับคำอาราธนาจากคุณแม่สมภาพคมสันเสร็จแล้วก็ได้วางงานมอบหมายงานให้กับท่านอาจารย์ดร.พระมาจันยานะนับแต่นั้นมาท่านอาจารย์ดร.จันยาก็เลยกลายเป็นพระธรรมวิทยากรให้ความรู้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมด้านศาสนาจริยธรรมให้กับเด็กในระดับมัธยมนะที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะและทีนี้ก็
พอแม่สมภาพได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนกุณฑีรุทธารามวิทยาคมที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปี2527นะฮะซึ่งเป็นปีที่2นะเป็นปีแรกที่อาตมาได้ไปอยู่ที่วัดชลประทานลังสิตก่อนหน้านั้นอาตมาก็ไปอยู่ที่วัดทุ่งสาธิตหรือวัดวชิรธรรมสาธิตซอย101สุขุมวิท101นะฮะก็อยู่ที่นั่นช่วงประมาณปี24 25 26ประมาณนั้นพอ27ก็ย้ายไปที่วัดชลประทานก็ช่วงที่คุณแม่สมภาพไปเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนกุณฑีรุทธายามวิทยาคมท่านก็ยังนำเอาแนวนโยบายความคิดของท่านที่อยากจะปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคนไทยได้มีความเก่งความดีแล้วมีความสุขนะตามติดไปด้วยนะท่านก็เลยได้มาปรึกษากับท่านอาจารย์ดร.พระมาจัญญาว่าจะมีพระมาช่วยเพิ่มอีกไหมนะเพราะว่าที่คุณธีรุทธายามวิทยาคมนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดกลางถึงขั้นใหญ่นะฮะก็อยากจะให้มีพระไปสอนอะไรเงี้ยไปบรรยายธรรมะอบรมให้เด็กท่านอาจารย์ก็ได้ไปประสานนะฮะขอความร่วมไม้ร่วมมือจากพระสงฆ์ในวัดนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออาตมาภาพนะฮะแล้วก็มีท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตปุญโญเจ้าวาดวัดแทนบดีนะปัจจุบันนี้มีท่านอาจารย์กุ๊กไก่นะฮะกุ๊กไก่อเมริกาวัดรัตนปัญญารามนะฮะแล้วก็มีท่านอาจารย์สมคิดนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีหลายรูปซึ่งต่อมาก็ไม่สามารถจะเอ่ยนามได้หมดก็มันนานมาแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2527เราก็ไปสอนนะไปอบรมเด็กนะในห้องในชั้นเรียนเนี่ยเป็นคาบๆเหมือนอย่างที่เขาวางระบบเอาไว้ต่อมาในส่วนตัวเขาต่อมาเองนะหลังจากที่ท่านอาจารย์ท่านไปเรียนต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่ประเทศอินเดียแล้วนะต่อมาก็ยังสอนอยู่ที่โรงเรียนกุณฑีรุทธารามวิทยาคมนะก็นับเวลาได้ถึง8ปีถือว่านานพอสมควรนะนานพอสมควรเพราะว่าอาตมาอยู่วัดชลประทานใน8ปีพอเริ่มปีที่1ของการไปอยู่วัดชลประทานเนี่ยต่อมาก็เริ่มมาสอนที่กุณฑีรุทธารามวิทยาคมระยะเวลา8ปีนี่ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็พอช่วงจังหวะนั้นนะฮะช่วงปลายปีที่6ที่7ที่8ที่ตมาไปสอนที่กุณฑีรุทธารามวิทยาคมนะคุณแม่สมภาพก็ได้ถูกโอนย้ายไปยังไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2นะซึ่งก็อยู่แถวลาดพร้าวนะครับคุณแม่ก็ยังพาเราไปที่นั่นด้วยคือสอนทั้งสองโรงเรียนเลยนะฮะก็เรียกว่าทุ่มเทเต็มที่นะตอนนั้นต่อมาก็ยังเรียนระดับยังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีอยู่นะฮะก็สอนเสร็จแล้วก็ไปเรียนในช่วงบ่ายสอนเสร็จแล้วก็ไปเรียนในช่วงบ่ายเรียกว่าค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าเราก็ผ่านพ้นจุดตรงนั้นมาได้นะอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณนะกับคุณแม่สมภาพคมสันนะซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญสะพานกุศลทำให้พวกเราได้มีพื้นที่ในการที่จะประกาศธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็มีโอกาสในการร่วมสร้างนะฮะอนาคตของประเทศชาติผ่านกระบวนการให้คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและก็เยาวชนในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งอาตมาคิดว่าเด็กนักเรียนนะฮะที่ได้รับการอบรมบ่มธรรมะนะฮะจากพวกเราตั้งแต่ยุคปี2527นะมาจนกระทั่งถึงครบ8ปี10ปีในช่วงนั้นนะฮะก็คงจะกลายเป็นผู้นะฮะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของบ้านเมืองนะทั้งในส่วนของราชการทั้งในส่วนของความเป็นเจ้าของกิจการเอกชนอะไรต่างๆมากมายนะคงจะมีความเจริญก้าวหน้าและคงจะมีส่วนในการช่วยการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้นะด้วยพลังของความเป็นคนเก่งนะความเป็นคนดีแล้วก็คนมีความสุขนะเพราะงั้นเ
คิดอย่างนี้ทุกครั้งเราก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่เรามีส่วนช่วยตรงนั้นไม่มากก็น้อยเหมือนอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยจนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่นะฮะเป็นหลักแสนนะที่ได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆดังที่ตมาได้เอ่ยนามมาแล้วนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นการช่วยนะฮะพัฒนาเด็กให้กลายเป็นทรัพยากรให้กลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวันหน้าในวันข้างหน้านะที่อัดแน่นไปด้วยคุณลักษณะคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เด็กๆ เหล่านั้นได้ทำหน้าที่ในการส่งมอบต่อนะฮะความคิดความอ่านที่เป็นประโยชน์ที่ดีให้กับสังคมเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราจะได้บุญได้กุศลได้อานิสงส์จากการทำของเราในครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคำว่าว่างเปล่านะฮะท่านอาจารย์ดร.จัญญาได้เมตตาพูดให้ฟังว่าท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อุทิศสิริวรรณนะซึ่งเป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญให้กับทางชาวพุทธปัญญาบ่อยนะชาววัดพุทธปัญญาบ่อยในการที่นำเอาปัจจัยเงินทุนไปเป็นทุนการศึกษาบ้างนะเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้างที่วัดโมลีโลกยารามนะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งณวันนี้เป็นวัดเบอร์หนึ่งที่ผลิตสร้างสรรค์พระมหาปริญญานะฮะให้กับสังคมสงฆ์ไทยเนี่ยได้ค่อนข้างมากเป็นเบอร์หนึ่งนะครับณเวลานี้ก็ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อุทิศสิริวรรณนี่ก็ได้เป็นสะพานบุญนำเอาปัจจัยเงินทุนจากวัดพุทธปัญญานะฮะโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมาจัญญาสุทธิยาโนในฐานะเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาได้ชักชวนบอกกล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันระดมทุนซึ่งเท่าที่จะมาไปดูในเพจในFacebook ของวัดพุทธปัญญาแล้วก็ลองคำนวณเล่นๆดูว่าเม็ดเงินที่ได้นำไปมอบถวายนะในนามของทุนการศึกษาแก่พระเนรมหาปริญญานะที่วัดโมลีโลกยารามนะซึ่งอยู่กันเป็น500-600รูปนะในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยถ้ามามานับดูคร่าวๆนี่น่าจะเกือบ2ล้านบาทแล้วถ้าคิดเป็นเงินไทยนะซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวอันนี้ก็เกิดจากเจตนากุศลที่ท่านอาจารย์ดร.จัญญาเนี่ยอยากจะให้โอกาสแก่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่กระบวนการแห่งการศึกษานะซึ่งท่านอาจารย์ดร.จัญญาได้เล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อุทิศสิริวรรณได้พูดเอาไว้ว่าทำไปเถอะความดีงามเนี่ยในนามของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าคงไม่แล้งน้ำใจคงจะไม่ทำให้เราต้องตกระกำลำบากในฐานะผู้ช่วยเหลือนะฮะให้คนอื่นได้มีพลังในการพัฒนาชีวิตไม่ว่าจะเป็นพลังแห่งความรู้นะพลังทางด้านจิตใจอะไรต่างๆมากมายนะถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนพระเจ้าจะต้องให้รางวัลชีวิตแก่พวกเราทั้งหลายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะอันนี้ก็คือหมายความว่าลักษณะคล้ายๆกับว่าทำไปเถอะนะฮะไม่โดนทอดทิ้งอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าจะไม่แล้งน้ำใจอย่างแน่นอนต้องมอบสิ่งที่สำคัญที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราอย่างแน่นอนในกระทั่งก็พูดเชิงให้กำลังใจแก่พวกเราทั้งหลายซึ่งอาตมาคิดว่าแม้ท่านจะไม่พูดเนี่ยแต่ว่าความจริงมันก็ปรากฏอยู่แล้วก็คือว่าเราได้รับรางวัลจากพระพุทธเจ้าทันทีที่เราได้ทำความดีด้วยการระดมทุนเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองสังคมประเทศชาติคือเราจะมีความสุขทุกครั้งมีความสุขทันทีเกิดปีติขึ้นมานะอย่างบอกไม่ถูกที่เราได้มีส่วนช่วยนะทำให้สังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นมีทรัพยากรมนุษย์ที่อัดแน่นไปด้วยความเก่งความดีแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขดังนั้นญาติโยมทั้งหลายจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าก็เรียกว่าพุทธศาสนสุภาษิตคำพูดคำกล่าวคำแนะนำนะหรือว่าคำขวัญอะไรต่างๆมากมายที่เกิดจากพระพุทธศาสนานี่มีเยอะแยะมากที่สุดน
ะเป็นไปเพื่อการพัฒนาศักยภาพภายในของมนุษย์ทั้งสิ้นนะอย่างหนึ่งที่เราเคยได้ยินบ่อยก็คือเรื่องของภาษิตคำพูดคำกล่าวเชิงการให้แนวทางในการดำเนินชีวิตก็คือคำว่าสิกขกาโมภวังโหตินะนี่เป็นภาษาบาลีถ้าแปลถอดความเป็นภาษาไทยก็คือว่าคนที่เบื่อหน่ายชิงชังนะคนที่รักใคร่ในการศึกษาสิกขกาโมภวังโหติคนที่รักใคร่นะเห็นคุณค่าของการได้รับการศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างที่สุดเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้านะทั้งในเรื่องของกายภาพสังคมตลอดจนถึงสภาพจิตใจนะก็จะได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการของการศึกษามนุษย์เราทุกคนนั้นเป็นเหมือนกับเพชรเป็นโคตรเพชรตมามองว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นี่มันผ่านจุดคัดกรองนะมาเยอะนะกว่าที่เราจะได้มาเกิดเป็นคนบนโลกใบนี้เนี่ยแสดงว่าเรามีคุณสมบัติพอที่จะได้เกิดมาเป็นคนนะเราจะเห็นว่าเรามีเพื่อนร่วมโลกที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นเรายังมีสิงสาราสัตว์เรายังมีสัตว์อะไรต่างๆมากมายทั้งสัตว์ป่าทั้งสัตว์ที่เราเอามาเลี้ยงนะฮะเราจะเห็นว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเขายังมีไม่ยังมีคุณสมบัติไม่พอที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสะสมบุญบารมีของเขาต่อไปในแนวทางของเขาและถ้าบุญบารมีของเขาถึงพร้อมโอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คงมีคล้ายๆกับเราเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจงทราบเถิดว่าเราเป็นเหมือนกับโคตรเพชรนะโคตรเพชรตมามองว่าคำว่าเพชรนี่คือหมายว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลในความเป็นมนุษย์เนี่ยทีนี้โคตรเพชรเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เหมาะสมไปอยู่ในสถานที่เรียกว่าไม่ใช่ปฏิรูปเทศวาสานมันก็จะกลายเป็นเพชรที่อยู่ใต้โคลนตมอยู่ใต้ดินใต้ฝุ่นใต้อะไรซึ่งไม่ถูกค้นพบพอไม่ถูกค้นพบมันก็ไม่สามารถที่จะมาเจิดจ้าส่องแสงประกายแวววาวได้ในสังคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วอยู่ในประเทศที่เหมาะสมเนี่ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในมงคล38นะเวลาเราแปลบาลีเนี่ยมงคลทีละปณีเนี่ยนะหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้าแล้วก็พบกับความฝันทำให้ตัวเราเองไปถึงฝั่งของความฝันได้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมนั่นหมายความว่าการที่เราได้อยู่ในประเทศที่เหมาะสมถือว่าเป็นบุญของคนคนนั้นนะฮะมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้พัฒนาชีวิตนี่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ที่ไปอยู่ในทะเลทรายแล้วก็ไม่มีแหล่งน้ำไม่มีโอเอซิสนะในทะเลทรายเนี่ยโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้านั้นก็ยากมากนะดังนั้นการได้อยู่ในประเทศที่เหมาะสมถือว่าเป็นบุญของคนคนนั้นอย่างแท้จริงเราท่านทั้งหลายที่ได้เป็นสะพานบุญได้ช่วยกันสร้างกิจกรรมบุญสร้างกิจกรรมทางกุศลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณสมบัติให้กับตัวเราเองนะเพื่อที่เราจะได้ไปต่อนะในการที่เราจะได้ไปอยู่ในประเทศที่เหมาะสมต่อไปอาตมาเองยังเคยตั้งจิตฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริงนะถ้าได้เกิดมาอีกครั้งเนี่ยไม่ขออะไรมากไม่ทิฐานว่าต้องเกิดเป็นคนรวยต้องเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านอาตมาจะไม่อธิษฐานในลักษณะอย่างนี้ตมาอธิษฐานอยู่อย่างเดียวว่าขอให้ได้เกิดเป็นคนอีกครั้งและขอให้มีโอกาสได้รับการศึกษานะแม้จะลำบากจะลำบนยังไงก็สุดแท้แต่ขอให้มีแนวจิตแนวคิดที่จะพุ่งไปสู่การมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาแค่นี้ก็พอแล้วนะขอให้ได้มีความคิดว่าขอให้ได้รักในการศึกษาแม้จะเกิดมาในครอบครัวยากจนหรือระดับกลางอะไรก็สุดแท้แต่ขอให้มีโอกาสได้รับการศึกษาแค่นี้ก็พอแล้วจะมีอุปสรรคขวากหนามอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยจะขอต่อสู้จะขอลุยด้วยตัวเองนะขอเพียงให้มีโอกาสแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีโอกาสได้ก็คือเนี่ยเราต้องได้อยู่ในประเทศที่เหมาะสม
เราท่านทั้งหลายชาววัดพุทธปัญญาก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ประกอบของการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ในประเด็นที่ว่าปฏิรูปเทศวาสะคือเป็นการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่มันจะเกื้อหนุนให้เด็กๆและเยาวชนได้มีโอกาสได้ก้าวหน้าพัฒนาชีวิตบนเส้นทางของการศึกษาอันนี้วันนี้ก็ได้นำสารธรรมคอนเทนต์ด้านการศึกษามามอบให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังกันซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ นรินโทซึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับในด้านการจัดตั้งวางอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดในคราวครั้งนี้ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ฟังอยู่ทางบ้านทั้งอเมริกาและก็ทั้งประเทศไทยขอให้พวกเราทั้งหลายได้ร่วมบุญร่วมกุศลตั้งจิตร่วมกับท่านอาจารย์ดร.พระมาจัญญาที่ได้ทำหน้าที่ในการส่งมอบสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือต่อการศึกษาต่อการพัฒนาชีวิตของเยาวชนไทยเนี่ยโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็ให้บุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกับท่านอาจารย์นั้นจงได้สะท้อนกลับมาปกปักรักษาให้พวกเราทั้งหลายนั้นจงได้รับอานิสงส์เป็นความสุขกายสบายใจสดชื่นแจ่มใสตลอดไปทุกท่านทุกคนเทอญ